แป๊บนึงมันยิงพี่นวลจะตกเรือเลยอันนี้แจ้งหมดแล้วรู้ไหมว่าเขาอะเลยพี่นวลตัวเปียกหมดเลยอะตัวเขาบอกว่าไอ้ที่ยิงเขาเขาพูดใช่ไหมเขาพูดไปยิงเขาไอ้คิดไอ้คิดยิงพ่อแม่ด้วยนอนด้วยคิดจะยิงพ่อหายใจจะไม่ออกอยู่แล้วก่อนตอนนี้เขายังมีสติเขาโทรไปบอกเขาไปโทรไปบอกว่าพ่อแม่พ่อโดนยิงไอ้คิดมันยิงพ่อไอ้คิดมันยิงพ่อพ่อไม่ไหวแล้วแม่มาช่วยพ่อหน่อยแล้วปกติก่อนหน้านี้เขาเคยมีเรื่องกับคนชื่อคิดนี่ไหมคือเขาเหม็นกันมาตั้งนานแล้วมาหลายปีแล้วว่ามันไม่กินเส้นกันอยู่ว่าเรื่องหากินกันนี่แหละไอ้คนนี้มันตกกุ้งแต่ส่วนของเรามันหาปลาโดยสุจริตไม่เคยมีแต่คอมเมนต์กันอย่างนี้เฉยๆไม่เคยจะด่าไอ้หรือไอ้เคยให้อะไรกันเลยเคยแบบขับเรือแล้วกบอะไรกันไม่เคยไม่มีคนคนนี้ไม่เคยมีเรื่องกับใครเป็นที่รักใคร่ของทุกคนเพราะผมแค้นมาหลายปีแล้วครับเรื่องทำมาหากินในแม่น้ำผมใช้เบ็ดตัวเดียวมันใช้ไข่จมข้ามไปข้ามมาที่ทำมาหากินผมจนหมดแล้วแถวบ้านผมอ่ะจนผมต้องหนีมาหากินแถวนี้มันก็ยังตามมาควานผมอีกมันเอาเบ็ดลาวลงครับยาวหมดเลยแล้วผมใช้เบ็ดตัวเดียวอ่ะก็พายหาอยู่นานเหมือนกันกว่าจะเจอครับพอเจอผมก็เพียงเข้าไปผมก็ซัดเลยอันนี้ยอมรับเลยว่าเราตั้งใจที่จะมาสะใจผมด้วยเพราะผมทำได้แล้วแล้วอยากจะขอโทษญาติอะไรเขาไหมอ่ะไม่อยากขอโทษใครแล้วเพราะผมทำไปแล้วผมผิดแล้วผมยอมรับผิดเต็มเลยลงหน้าหนึ่งเลยนะครับ